แล้วก็สื่อเห็นคุณแตงโมครับเขาให้เห็นภาพอะไรบางอย่างบนเรือเหตุการณ์อะไรบนเรือตั้งแต่เริ่มเรือนิ่งๆจนถึงท้ายเรือแล้วกันนะแต่ผมรับปากเขาไว้แล้วว่าผมจะไปคุยกับทางเพื่อนสนิทเขาอาจมีเรื่องทะเลาะกันหรือมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งบนเรือ Action Please Now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์วันนี้เราเปิดใจคุยกับคุณเจจักรินทร์ครับเจ้าของจดหมายปริศนาคาถาและดอกบัวครับที่มาทำพิธีกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค้นหาคุณแตงโมโดยคุณเจนะครับวันนี้มาเปิดใจกับเราพูดถึงเรื่องว่าทำไมเนี่ยต้องทำพิธีแบบนี้กลางแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงนะภาพล่าสุดที่คุณเจโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นภาพมืดๆแบบนี้แล้วก็อ้างว่าตัวเองถ่ายคุณแตงโมเพราะว่าคุณแตงโมเนี่ยมาหาแล้วก็มีการนั่งกรรมฐานกันพูดคุยกับคุณแตงโมคุณแตงโมก็สื่อให้เห็นแล้วครับว่าเหตุการณ์บนเรือคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมไปถึงคุณแตงโมก็อยากให้เป็นสื่อกลางไปคุยกับเพื่อนที่อยู่บนเรือวันนั้นบอกว่าให้พูดความจริงทั้งหมดคลิปเต็มเป็นอย่างไรไปฟังกันครับพอวันนั้นไฟมืดมากก็เลยขึ้นไปนั่งแล้วก็สื่อเห็นคุณแตงโมครับเขาให้เห็นภาพอะไรบางอย่างบนเรือเหตุการณ์อะไรบนเรือตั้งแต่เริ่มเรือนิ่งๆจนถึงท้ายเรือแล้วกันนะแต่ผมรับปากเขาไว้แล้วว่าผมจะไปคุยกับทางเพื่อนสนิทเขาหรือแม่เขาแต่ผมจริงๆผมอยากคุยกับพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทเขามากกว่าตอนนี้ผมก็เลยคุยกับพี่เขาก็พูดเพียงแค่ว่าอยากให้พูดความจริงอยากให้เพื่อนพูดความจริงอยากให้รู้สึกถึงการที่อยู่ด้วยกันมารู้สึกถึงความละอายบ้างว่าสุดท้ายทำอะไรกับเขาและที่สำคัญคือตอนที่หล่นลงไปตอนแรกเนี่ยเขาถามว่าคนจะเดินไปฉี่เนี่ยแล้วรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องเดินไปฉี่เขาจะไม่บอกใครมันเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างคือเขาได้ฉี่จริงหรือไม่อันนี้ก็อีกประเด็นนึงครับแต่ยืนยันเนาะว่าในภาพที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ที่พี่ถ่ายเนี่ยก็คือเป็นคุณแตงโมจริงๆพี่ตลกละอันนี้ผมยืนยันครับเพราะว่าผมยังไปนั่งคุยกับเขาอีกพักนึงตอนที่เขาสมาธิก็ได้คุยกันครับได้คุยกันแล้วก็เขาได้พูดถึงเรื่องให้แจ้งความจริงอะไรหลายอย่างแล้วก็ให้แจ้งเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่บนเรือด้วยทำไมถึงไปเอาดอกบัวแล้วก็มีคาถงคาถาไปแขวนอยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเจอร่างของแตงโมเนี่ยลอยขึ้นมาพอดีเลยพิธีอย่างเงี้ยมันเป็นพิธีอะไรแล้วมันมีความเชื่อยังไงถึงทำให้ได้เจอศพแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วครับดวงวิญญาณคุณแตงโมเองเนี่ยนอกจากแรงอธิษฐานของเขาคือแรงอธิษฐานเข้ามาเป็นอันดับ2สำหรับผมอ่ะผมเองผมบอกทุกคนเสมอว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอาจารย์ที่เป็นครูผมนะครับที่เป็นพระแม่ศรีมหาตาลาเนี่ยท่านเปิดในส่วนของการรับรู้รับทราบแล้วก็แรงอธิษฐานต่างๆดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาสื่อเพื่อจะให้ดำเนินการได้แล้วก็พิธีเนี้ยก็มาจากคำบอกของเขาครับมาจากคำบอกของพระแม่ผู้เปิดที่จะให้เปิดทางให้แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณแตงโมขึ้นมานะครับสิ่งที่คุณแตงโมขึ้นมานอกจากคำสวดหัดพระเจ้านะครับหัดพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังจะมีคำหมายเหตุสุดท้ายถ้าผมบอกทุกคนเลยว่าทุกคนหากทุกคนบอกว่าใครก็ขึ้นตามเวลาเดี๋ยวก็ขึ้นจริงๆแล้วว่าทุกคนดูได้ว่าตรงนั้นหนึ่งไม่มีรากไม้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับรากไม้สองร่างของพี่แตงโมเขาลอยขึ้นมาเลยคำว่าลอยขึ้นมาตรงนั้นมันเกินกว่าเวลาทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับแต่ประเด็นคือต้องไปดูจดหมายฉบับนั้นที่ผมใส่หมายเหตุไว้นั่นคือคำพูดของคุณแตงโมที่ฝากให้เพื่อนๆที่อยากให้เห็นแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องเสียใจกับแกจริงๆว่าคำอธิษฐานสุดท้ายแกก็มีคนเอาไปโพสต์เพราะว่าเขาขอว่าสัญญาให้สัญญากับโมได้ไหมว่าอยากให้แค่เพื่อนที่สนิทแล้วก็อาจจะเป็นคนรู้จักแค่4คน
นำร่างโมไปแล้วปิดให้เรียบร้อยคุมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวโมให้สวยที่สุดถ้าสัญญากับโมได้โมถึงจะขึ้นมาซึ่งผมเขียนทุกอย่างไว้ในหนังสือฉบับทั้งหมดคำพูดทั้งหมดและสิ่งที่คุณโมขึ้นมาต่อให้ลอยดอกมาไอ้เสร็จแต่ถ้าไม่ได้แจ้งหรือตั้งมีคนตั้งใจที่จะปิดบังในส่วนนั้นอยู่เขาก็จะไม่ขึ้นมาครับนั่นเป็นคำขอสุดท้ายที่เขาบอกว่าถ้ามีคนทำเสร็จเขาจะขึ้น